สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนครทรัพย์ยางยนต์นะครับพามาชม Isuzu ตัวเก่านะครับผมคันนี้ลูกค้าบอกว่าจัดทรงหน้าหลังมาแล้วนะครับใส่เป็นล้อ TE37 สีสูตรทางร้านนะครับเป็นสีดำก้านสีด้านนะครับขอบสีเงานะครับผมมีงานเดียวในโลกนะครับพูดเล่นนะครับผมคิดค้นสีนี้ขึ้นมาไม่ได้คิดค้นครับก็คืออยากทำขึ้นมาครับก็เลยลองออกแบบดูนะครับกลายเป็นลูกค้าชอบนะสวยมากๆรัดด้วยยาง245นะครับข้างหลังเป็น275นะครับสเปค24545ข้างหลังเป็น27540นะครับผมล้อเป็น TE37 สติกเกอร์นะครับใส่แบบตัว Isuzu ตัวเก่าเลยนะสเปคล้อจะเป็นขอบ18กว้าง9นิ้วครึ่งหลัง10นิ้วครึ่งนะครับออฟเซต25-30นะครับสเปคน่าจะล้นประมาณนี้นะครับด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับนิดหน่อยไม่เยอะนะครับตอนนี้บรรทุกล้อเดิมกลับไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดูความสูงเดิมนะครับว่าประมาณไหนเดี๋ยวผมจะเอานิ้วมือนะครับสอดเข้าไปนะครับผมลองดูได้แค่ไหนนี่คือน้ำหนักที่บรรทุกลดแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณข้างหลังเนี่ยอยู่ประมาณ 6-7 นิ้วมือผมนะครับ 6-7 นิ้วมือผมนะประมาณนี้นะครับสีสวยมากเลยบอกเลยสีพิเศษของผมเองนะครับลองทำดูลูกค้าชอบจัดให้นะล้อยางชุดนี้ไม่เกิน 20,000 นะครับเพราะผมเอาล้อมือ2มาทำสีนะครับอันนี้เป็น5นิ้วมือนะครับด้านหน้าเป็นความสูง5นิ้วมือที่มีการโหลดลงมาของลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยพาไปดูล้ออีกทีนะครับตอนนี้ให้ดูความสูงรอบคันแล้วก็ในส่วนของล้อล้นไม่ล้นอีกทีนึงนะครับสวยมากๆเลยนี่ทรงแบบสวยจัดสวยทั้งหน้าและหลังนะครับตอนนี้ล้อมันมีมิติที่สวยนะผมบอกเลยสั่งทำได้เลยนะใครมีล้อสีน้ำตาลอยู่จะทำเป็นสีดำแบบนี้ได้เลยนะครับ 4,000 บาทนะครับล้อขอบ18นะครับเดี๋ยวไปดูล้อต่อดีกว่านะครับกับล้อกับยางด้วยนะมาต่อกันที่ตัวล้อนะครับตัวนี้เป็น TE37 งานสติกเกอร์สีก้านเป็นสีด้านนะครับสีขอบเป็นสีได้ดำนะครับเป็นสูตรได้ดำนะครับมาดูใกล้ๆเลยดีกว่าเป็นสีด้านเลยนะครับเป็นสีด้านเดิมนะครับเป็นสีด้านเดิมนะครับมีความละเอียดของเนื้อก้านนะครับตัวขอบจะเป็นสีดำเงาเข้มนะครับเป็นสีดำเงาเข้มนะครับมันจะตัดกันมากเลยนะระหว่างสีก้านกับสีดำขอบได้นะครับแล้วผมก็เลยเลือกที่จะเป็นสติกเกอร์น้ำเงินเพราะผมชอบนะตัวผมเองก็ชอบเองนะครับรัดด้วยยางซูแม็กนะครับตัวนี้จะเป็น255เอ้ย2ข้างหน้านะครับเป็น24545ข้างหลังเป็น27540นะครับนี่ซูแม็กกับยางก็จะสปอร์ตเรซิ่งนะครับเป็นลายเดียวกับปลาหมึกที่เขาพูดกันนะครับสวยมากเลยนะครับกับมิติล้อที่ผมเอาไปทำสีแบบนี้ 4,000 นะถ้าจะเอาล้อมือ2ทำสีก็ตกอยู่ประมาณ 14,500 นะครับประมาณนี้ผมจัดให้ได้เลยนะครับสวยมากๆนะชอบเองด้วยนะครับผมชอบสีดำสีแบบนี้ขอบ15ผมก็มีทำเยอะด้วยนะลองมาดูได้เลยนะครับผมชอบโอเคนะครับก็เอาไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาสไตล์ดำด้านดำเงาสอบถามได้เลยนะครับที่ผมเลยนะนครทรัพย์ยางยนต์นะครับเรื่องดำๆไว้ใจผมเลยนครทรัพย์094-540-9999สวัสดีครับสวยจัดPerfect.